ดูข้างนอกแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับพวกเรามากๆเลยเพราะว่ามีทั้งห้องนอนที่ใหญ่นะแล้วก็มีห้องครัวที่ใหญ่มากๆด้วยเราจะได้ทำผลผลิตของสัตว์นะคะที่เราได้มาได้เยอะมากๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเจ๊แจ่มบอกว่าเขามีการประมูลม้ากันเกิดขึ้นฉันคิดว่าเราลองไปคุยกับป้ายดูก็ได้นะเผื่อว่าอาจจะมีอีเวนต์พิเศษให้พวกเราได้ไปประมูลม้าเฮ้ยเราเห็นป้ายอยู่ตรงหน้าฟาร์มเราเองก็มีจริงเหรองั้นไปเลยไปดูกันปะไป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 วี้มีป้ายนะคะประกาศบอกทั่วทั้งเมืองเลยเนาะใช่นี่ก็คือป้ายที่เราบอกนะมันจะมีรถบัสมารับในทุกๆวันเลยรู้สึกว่าเสียตังค์ตั้ง50กว่าบาทแน่กว่าจะไปที่ฟาร์มวิลเลียมได้อ่ะอีกอย่างนึงนะเขาว่ากันว่าฟาร์มนี้เนี่ยขายม้าประกวดด้วยนะทุกคนฉันอยากได้ทุกตัวฉันก็อยากเหมือนกันงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันไปแล้วทุกคนฉันเข้าไปในการประมูลแล้วอะเอาล่ะครับแล้วตอนนี้มีการประมูลม้าสีทองเกิดขึ้นนะครับราคา 5,600 ฉันปิดสู้เลยอะฉันให้ไปเป็น 5,800 ครับผม 5,800 มีคนสู้ไหมครับ5,867 ครับ5,867 มีคนสู้ไหมครับ5,867 อันที่1และ2ไม่มีคนสู้ครับผมเฮ้ยแป้งม้ามาแล้วโอ้ยม้าสีทองเหมาะกับคนสีทองอย่างพี่ไมค์เหมาะคนสีทองจริงขอลองได้ป่ะได้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 พวกนายลองดูพวกนายลองดูเอาล่ะเรามารอดูม้าของพี่กิตนะคะรู้สึกว่าม้าของพี่กิตใกล้จะประมูลได้แล้วมาลุ้นกันโอ้ได้มาแล้วพี่กิตยกล้อได้ด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ทำไมมันมาชนพวกเรากลับเล้ากันก่อนดีกว่าปะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเรามาสร้างเล้าม้ากันพร้อมกับฉันมีของใหม่ๆเอามาสร้างพื้นที่ใหม่ๆด้วยล่ะเราจะให้ม้าเนี่ยนอนหน้าเล้าหมูไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาสร้างเล้าม้ากันนะโอเคนอนด้วยกันเลยเนี่ยไก่ทองนอนไปเลยนอนไปเลยสีหมอกลูกพ่อดูหน้าน้องตอนนอนดิอย่างพริ้มอ่ะอรุณสวัสดิ์จ้าอรุณสวัสดิ์เอามาตายแล้วปะเนี่ยยังไม่ตายมันนอนมันยังไม่ตื่นอ๋อมันนอนแหมฉันก็คิดว่าตายตลอดอุ๊ยดูม้าของฉันสีแบบทองมากเอาตื่นแล้วโอ้เอกนี่ถึงเวลาการตื่นหูม้าของฉันนี่นวดที่นอนด้วยนะเนี่ยขามันหักอ่ะทำไงดีอ่ะม้าจนขาหักเรามีภารกิจพิเศษนะคะนั่นก็คือเรามีเล้าหมูแล้วเล้าไก่แล้วเล้าวัวเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่เล้าม้าต้องมาก่อนเราจะมาสร้างเล้าม้าข้างๆตรงนี้ครับผมนี่พื้นที่โล่งๆใกล้ๆกับโรงรถเราจะทำเป็นเล้าขนาดใหญ่พร้อมกับมียุ้งฉางด้วยนะแล้วก็กังหันลมเอาไว้สำหรับให้อาหารแบบอัตโนมัติโอเคแนะนำว่าเอาม้าฝากไว้เล้าไก่ก่อนครับไม่งั้นมันเดินไปไหนก็ไม่รู้ครับจริงเหรอเข้าไปแป๊บเฮ้ยเฮ้ยห้ามออกเฮ้ยมันจะสู้ช่วงนี้ม้าแต่ละตัวก็ถึงฤดูการผสมพันธุ์เฮ้ยอย่าออกมาดูมันดิเอาหัวแซะเข้าไปออกไปมันดื้อฮะเดี๋ยวโดนมันต้องมีคนปิดคนหนึ่งตายแล้วจะตายออกหน่อยปิดแล้วไอเตาถ่านออกมาเอาแป๊บปิดหน่อยปิดแล้วเฮ้ยโอเคพวกนายไปออกอีกทางนึงเลยนะไม่นี่ออกเล้าไก่ออกเล้าไก่มันกระโดดออกได้กระโดดได้เนี่ยเออเราจะทำการถางหญ้าตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าต้นไม้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่ค่อยเรียบอ่ะเราจะให้ม้าอยู่ใกล้ๆเราเพราะว่าม้าคือความรักของเราว้าวจุ๊บแจ้งมาถ่ายฝั่งนี้เลยเออเอาให้เรียบๆเนียนๆกริบๆเลยนะได้เล้าม้าของเรานะคะจะเป็นแบบธรรมดาไปไม่ได้เลยมันเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะคะนั่นก็คือนี่เลย Training Pet Dog นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีอลังการอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยโรงฝึกม้าทุกคนดูปัมปัมโอ้ย
เป็นไงพวกนายชอบเปล่าชอบใหญ่มากอ่ะมีที่กระโดดด้วยดูดิใช่แล้วก็ยังมีพวกกังหันลมนะกับยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวด้วยฉันไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างตรงนี้ได้หรือเปล่านะเนี่ยเอาไว้สร้างเป็นสำหรับที่นอนของม้าดีกว่านะฉันว่าอุ้ยเสร็จแล้วอุ้ยมีข้างในมีข้างในข้างในด้วยดู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 อุ้ยตรงนี้มีที่กระโดดอึ๊บเอาละครับตอนนี้พี่กิจได้ไปแล้วนะครับคะแนนการกระโดด10คะแนนจุ๊บแจงคะแนนการกระโดด1คะแนนนะครับโอ้โหมัน1คะแนนเองเหรอพี่ไม้กระโดดครับพี่ไม้กระโดดหึหึโดดไอ้ล่าจากการที่พี่ไม้เคยโดดเรียนมานานพี่ไม้ก็สามารถโดดข้ามตรงนี้ได้สำเร็จเดี๋ยวเราจะทำการเอาม้าของเราเนี่ยมาเทรนด้วยดีไหมลองดูว่ามันจะเทรนยังไงนะฉันว่านะมันอาจจะแบบว่าเป็นมินิเกมอ่ะให้เราเทรนม้าก็ได้ไหนดูสิมาเธอแม็กนัมพ่อจะพาลูกไปฝึกฝนนี่คือสถานฝึกม้าที่บอกเลยว่าม้าที่ประกวดเนี่ยเขาต้องทำการฝึกแบบนี้นะลูกพ่อครับพ่อเอาไหนกระโดดเลยลูกพ่อวิ่งดิวิ่งสิครับเอางั้นพวกเรามาโชว์ฝีมือเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่ก็คือการฝึกฝนม้าในสไตล์ของเราเราจะต้องวิ่งแล้วก็กระโดดแบบนี้เออแม็กนัมลูกพ่อโอ้โหม้าอาชาที่ดีจะต้องเป็นม้าที่สามารถกระโดดเอามาสู้กันมาสู้กัน พี่กีดกับพี่ไม้อย่าสู้กันสิเมื่อเราให้ม้ากระโดดเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีสเตมิน่าเพิ่มขึ้นมานะพวกสเตตต่างๆแต่เราจำเป็นจะต้องมากระโดดเยอะๆหน่อยนะคะเป็นการฝึกฝนให้ม้าเนี่ยได้จำรึม้าของฉันรู้สึกทักษะเพิ่มขึ้นนะดูที่ขวาล่างของฉันดิโอ้ยพวกนายพวกนายมีทักษะเพิ่มหรือเปล่าดิมีขึ้นมาหน่อยนึงยิ่งเราฝึกฝนม้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะม้าของเราก็จะยิ่งไปประกวดได้มากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญเนี่ยที่ฝึกนี้นะเราสามารถสร้างได้หลายอันด้วยนะครับอ๋อเขาต้องกระโดดแบบว่าไม่ให้มีสะดุดเลยพี่มันจะมีเหมือนเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมาตรงขวาล่างนี่ฉันก็ไม่สะดุดนะพี่ติดเวลานั้นอ่ะตอนนี้เขาเรียกติดหลังจากที่ฝึกมาเหนื่อยๆนะทุกคนตอนนี้เราได้สร้างเล้าหมาแล้วนี่จะให้เป็นบ้านของหมาไปเลยแล้วกันที่สำคัญนะเราจะให้อาหารนะคะกับน้ำของเขาแบบอัตโนมัติเลยเพิ่มเติมคือเราก็จะสร้างนี่ถ้าอยากได้แบบอัตโนมัติจริงๆเราต้องสร้างเจ้านี่ขึ้นมาอะไรอ่ะอุ้ยนี่ก็คือโรงสีข้าวนะคะเอาไว้เติมแบบอัตโนมัติบวกกับน้ำเนี่ยเราต้องมีเป็นกังหันลมด้วยนะเอาวางไว้ตรงนี้ทาดานสวยงามตามท้องเรื่องไปเพื่อนๆถึงเวลาการขนย้ายขนของใส่เข้าไปใส่เข้าไปยุ้งฉางข้าวของเราแล้วก็น้ำกังหันลมเนี่ยจะต้องให้ม้าของเรากินอย่างสบายที่สุดใช่ไหมน้องม้าถูกต้องนุชอุ้ยตุ๊กแจงขี่กับม้าสีดำอ่ะอ๋อมันก็นี่ไงมันกำลังจะมีลูกม้าให้เราไงโหแต่นี่มันม้าตัวผู้หมดเลยนะไม่น่าจะมีลูกเอาละเหลือแค่อันสุดท้ายอันนี้เหล็กอีก150อันครับผมใช่เลยใช่เลยครับเหลืออีก50เหลืออีก50ขอหน่อยขอหน่อยพี่ไม้มาและแล้วนะคะกังหันลมกับที่ใส่ข้าวม้าก็เสร็จเรียบร้อยยอดอันนี้จะเป็นแบบอัตโนมัติอัตโนมือเลยนะเนี่ยจัดการซื้อข้าวใส่ลงไปฝั่งนี้ก็ซื้ออาหารใส่ลงไป200เหรียญว้าวเป็นไงพี่กิตได้เนาะสบายสบายไม่ต้องมาเติมเองเราจะไม่ใช่ฟาร์มแห่งความตายอีกต่อไปแล้วเราคือฟาร์มที่เฟื่องฟูและเติบโตมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยและนี่ก็คือสภาพฟาร์มของพวกเรานะคะมีเล้าไก่เล้าหมูแล้วก็โรงเลี้ยงม้าอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่น่าดูชมเชียวและดูไก่สิ
ออกไข่เยอะมากแถมลูกเจี๊ยบก็เยอะกว่าเดิมอีกอ่ะฉันว่านะอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะเป็นบริษัทขายนักเก็ตขายไส้กรอกแล้วก็ขายเนื้อม้าทอดกรอบด้วย yeah. โอ้ยน้องหมูน้องหมูนี่น่าจะผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตัวเมียเนี่ยอ้วนมากใช่จริงๆแล้วที่นอนตรงนี้ไม่ใช่ที่นอนเราอีกต่อไปแล้วนะเราให้หมูนอนแล้วกันเป็นฟูกแบบสบายๆเนื้อที่ได้จะได้ออกมาคุณภาพเยี่ยมนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างเล้าสัตว์นะคะอีกหนึ่งเล้าเป็นการอัปเดตใหม่นะสำหรับเกม Land Simulator ที่สำคัญนะคะตัวเกมเนี่ยเขายังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะอย่างที่เราไปร้านแจ๊ดแจ่มเห็นไหมว่ามีทั้งควายมีทั้งแพะมีทั้งวัวนะคะแล้วก็ยังจะมีร้านอื่นๆอีกมากมายก่อนจะจากกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปแข่งม้ากันดีกว่าว่าม้าของใครจะวิ่งเร็วที่สุดในบรรดาม้า4ตัวนี้โอเคฉันไม่แข่งฉันไม่แข่งเฮ้ยๆต้องแข่งต้องแข่งไปครับพี่ไม้รีบไปไม่งั้นฉันจะให้ม้าฉันกินหัวแกนี่นะจักจี้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 เอาละครับจุดสตาร์ของเราคือจุดฟาร์มแห่งความตายหน้าโรงทางเข้าตรงนั้นนะครับและร้านที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือร้าน Best Burger ให้ม้าพิกัดไว้เลยนะครับ Best Burger คือจุดมุ่งหมายของเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วดูจุดแจงดิโคตรขี้โกงพี่ให้แซงอยู่หน้าเธอยังไงพวกพี่ก็แซงใจอยู่แล้วอ่ะพี่ไม่ต้องพูดเอาล่ะ3 2 1ไปเลยไปเลยไปทางมาร์ทลูกไปเลยนะการไปทางมาร์ทไปกับเฮ้ยตอนนี้นะครับมาสีทองนะครับขึ้นไปบนเนินเขาและดูกันว่าเขาจะไม่มีอุปสรรคใดๆคือสามารถขวางกั้นเขาได้ตอนนี้เพื่อนๆหายไปไหนเราไม่รู้รู้แต่เพียงว่าอีก70กว่าเมตรเท่านั้นเราจะเจอกับร้านฮาร์ดแวร์สโตร์ไม่ใช่ร้านเบอร์เกอร์ฉันมาถึงร้านเบอร์เกอร์เลยมาเหนื่อยมาเหนื่อยเสียใจด้วยผมมาถึงก่อนนะครับผมที่3นี่เป็นไงล่ะโอ้ยชั้นที่2ชั้นที่2เอาเราจุ๊บแจงอ่ะจุ๊บแจงไหนจุ๊บแจงไหนอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าขอโทษนะนั่นม้าหรือหมูอ่ะทำไมมันช้าอืดขนาดนั้นอ่ะมาชั้นเอาสวยอย่างเดียวใครเขาวิ่งกันวู้ผู้ดีเขาไม่วิ่งกันหรอกเขาเดินโอเคงั้นพวกเราขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราและเหล่าหมาด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพวกใหม่เลิกทำอย่างนั้นสักทีได้ไหมนะโอ้ยดูเอ้ยไม่เข้าใจจริงๆมาพวกนี้นี่ติงต้องจริงๆเลยนะติงต้องไปกลับบ้านจุ๊บแจงไปตามไหลเขาเราไปทางถนนธรรมดาดีกว่าฮิไปเองเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยหูฟังเอ๊ะหูเด้งเป้าโอ้ยต้องทำท่าเต้นใจเกเรด้วยว้าดูก็ลงเน่โอ้ยเต้นอะไรขนาดนั้นไม่ได้เต้นคนเดียวนะเอาพวกเรามาเต้นด้วยโปรดเซ่ฉันไม่อยากเต้นที่มันท่าหน้า